คุณปวินรัตดานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนมีปัญหายังไงไหนเล่าให้ฟังสิครับพอดีว่าติดตามรายการของคุณถนอมมาตลอดแล้วนะคะพอดีก็ได้ฟังอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ความรู้พอดีว่ามันเป็นคนใกล้ตัวตัวเองเลยไงก็เรื่องนี้มันใกล้ตัวเราสามารถพูดได้เราได้เห็นเองอะไรเงี้ยก็คือหลานอ่ะเขาติดโควิดซึ่งน่าจะติดคือจากที่คุยกันอ่ะคือน่าจะติดเมื่อวันที่5แล้วอาการมันเพิ่งจะมีประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีอาการเจ็บคออะไรประมาณนี้ก็เลยไปโรงพยาบาลพอไปตรวจปุ๊บก็คือรู้ว่าติดอะไรเงี้ยพอติดเสร็จเราก็ถามกันว่าเอ้ยแล้วเชื้อที่ติดเนี่ยเป็นเชื้ออะไรอะไรเงี้ยเพื่อว่าจะได้รู้ว่าแบบคือเหมือนว่าเราฟังข่าวเราก็รู้ว่าเนี่ยเชื้อของตอนนี้มันมีเชื้ออะไรบ้างที่ติดอยู่ในประเทศอะไรเงี้ยตอนนี้เสร็จเขาบอกว่าโรงพยาบาลก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้เชื้อก็คือต้องจ่าย 4,000 คือในเมื่อกี้เนี้ยที่ได้ฟังคุณถนอมก็คือก็เข้าใจในระดับนึงแต่ว่าในตอนแรกที่ยังไม่เข้าใจก็คือว่าเฮ้ยแล้วเวลาที่เรารายงานผลกับรัฐบาลหรือว่าข่าวที่ออกมาทำไมเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเชื้อเป็นเชื้ออะไรอะไรยังไงเงี้ยก็คือพอเมื่อกี้ที่คุณถนอมพูดว่ามันเป็นการสุ่มตรวจมันไม่ได้ตรวจทั้งหมดก็เลยมีคำถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นยาตอนนี้ที่รักษาโควิดเนี่ยคือเราใช้ยาตัวเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อตัวไหนหรอคะถูกต้องครับถูกต้องใช่วิธีการเดิมหมดนะใช่ครับวิธีการตัวยาตัวเดิมวัคซีนตัวเดิมอะไรตัวเดิมหมดเลยครับค่ะค่ะก็คือก็แค่ตอนแรกสงสัยว่าเฮ้ยคือในมุมเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำคือเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยความคิดว่าเฮ้ย 4,000 มันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆในการที่จะตรวจอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยนึกว่าโรงพยาบาลเขาจะตรวจให้แต่พอเมื่อกี้ฟังคุณถนอมบอกว่าเขาไม่ได้ตรวจทุกคนเขาสุ่มตรวจก็โอเคก็เข้าใจแล้วค่ะครับคือตอนนี้แต่ในตอนแรกค่ะคือเดิมเนี่ยเราจะต้องตรวจคนที่มาจากต่างประเทศนะปฐมเหตุของคือเรื่องนี้ก็คือว่าพอพบว่าโอมิครอนอยู่นอกประเทศนี่ใช่ไหมค่ะแล้วก็คนต่างประเทศเลยเข้ามาเนี่ยเราเริ่มตรวจหาเชื้อคนที่เข้ามาในประเทศแล้วป่วยปั๊บอ้าวเป็นโอมิครอนนี่นาเพราะงั้นแล้วก็สุดท้ายก็มาติดคนในประเทศนะครับแล้วเราก็สุ่มตรวจไปอีกอ้าวก็เป็นโอมิครอนค่ะแล้ววันนี้เนี่ยคือจุดที่น่าจะเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นจุดหนึ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือตอนติดกันที่จังหวัดอุบลราชธานีไอ้ร้านกินดื่มที่อุบลนะกึ่งผับติดกันเป็นพันกว่าคน 2,000 กว่าคนนะครับเผลอๆนี่รวมแล้วน่าจะ 3-4,000 คนได้นะทั้งหมดกว่าจะจบนี่ตอนนี้ยังไม่จบเลยใช่ไหมที่อุบลเนี่ยใช่ค่ะยังตามต่ออยู่เขาก็100คนนี่ก็เอามา20คนแล้วมาตรวจนะครับ20คนเอามา100คนเอามา20คนมาตรวจปรากฏว่า20คนที่มาตรวจ16คนเป็นโอมิครอนค่ะเพราะมันก็เลยเกิดการอนุมานและตอนนี้เนี่ยที่ตัวเลขเขารายงานล่าสุดก็คือ 97.1% น่ะเป็นโอมิครอนตอนนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเรายังจะต้องสุ่มตรวจอยู่อีกไหมก็ไม่จำเป็นแล้วยกเว้นตอนนี้นะยกเว้นที่เราคุยกับคุณหมอชเวศสรรนามวาดเนี่ยจริงๆผมก็ขอบอกคุณหมอไปบอกคุณหมอครับเอาละคนติดเราไม่ต้องตรวจแล้วมันรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไหนก็รักษาด้วยวิธีการเดียวกันค่ะแต่คนตายนี่ช่วยตรวจให้หน่อยได้ไหมครับเพื่ออยากรู้ว่าคนที่ตายนี่ก็ตายจากเดลต้าหรือโอมิครอนถ้าตายจากโอมิครอนเราจะได้รู้ว่าเออมันก็แรงนี่ไหนบอกไม่แรงใช่ไหมสาเหตุคืออะไรปัจจัยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเป็นโอมิครอนหรือมันเป็นเดลต้าล่ะอะไรเงี้ยนะก็อย่างที่มีรายงานเพราะงั้นเขาก็จะเช็คคนที่ตายตอนนี้ครับแต่คนที่เป็นตอนนี้ไม่ต้องตรวจแล้วครับถ้าคนละ 4,000 อยากรู้ผลหมดคนละ 4,000 นะวันละ 7,000 คนเนาะต้องรอนานด้วยนะคะค่ะโอเคพอเข้าใจเนาะตอบแล้วค่ะพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจเนาะว่าทั่วโลกเขาก็ไม่ได้ตรวจทั้งหมดนะก็สุ่มตรวจเอาเพื่อให้รู้ว่าเป็นเชื้อตัวไหนแล้วก็เอาไปวิเคราะห์นะครับวางแผนในการดูแลรักษานะครับนะคะขอบคุณนะครับที่ติดตามชมรายการนะขอบคุณมากที่ทักคำถามเรื่องนี้เข้ามานะขอฝากนิดนึงพอดีว่า ตอนนี้ในสถานการณ์ที่แบบเขาคงปล่อยให้เที่ยวแล้วคือที่น่าห่วงคือห่วงวัยรุ่นเพราะว่าอย่างหลานก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันคือออกไปไหนก็คืออยากให้ระวังตัวเองล้างมือบ่อยๆคือมันช่วยได้ระดับหนึ่งแหละมันจะได้มากหรือไม่นี่ก็คืออยากให้ทุกคนระวังตัวไม่อยากให้มันเยอะกว่านี้แล้วคือทั้งหมดอะคือในห้องในห้างอะไรเงี้ยไปก็คือแบบมันต้องระวังตัวค่ะต้องดีมากดีมากที่คุณประวินรดาพูดเรื่องนี้ที่บ้านเนี่ยนะทำให้เหมือนคนสมัยโบราณเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็จะมีโอ่งมีขันใช่ค่ะล้างเท้าก่อนขึ้นบ้านโอเคป่ะใช่ตอนนี้เราอาจจะต้องทำนะนี่หนึ่งนะค่ะสองก็คือว่า
ล้างเท้าขึ้นก่อนขึ้นบ้านเสร็จแล้วซึ่งเป็นเรื่องควรทำเพราะเราไปไหนมาไม่ก็ไม่รู้อย่างที่คุณประวิตรดาว่าพอก่อนจะขึ้นบ้านปั๊บคว้าไอ้นี่แหละวางอยู่หน้าบ้านแล้วฉีดพ่นฆ่าเชื้อซะก่อนนะตั้งเป็นจุดๆไว้เลยมีอะไรเนี่ยแล้วถ้าไม่มีไอ้นี้บอกว่าเสียตังค์เลยนะเอาผงซักฟอกใส่กะละมังตีให้ขึ้นฟองขึ้นน้ำสบู่ก็ได้ล้างมือซะก่อนในกะละมังจริงไหมใช่ค่ะอย่างนี้อย่างนี้เอาให้มันวิธีการจะดูแลความสะอาดให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำไม่เดินข้ามไปแล้วไปสัมผัสคนในบ้านทำให้เป็นปกติไปเลยนะคะทำให้เป็นปกติวิสัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรายการมากเลยนะคะขอบคุณคุณถนอมด้วยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ตั้งคำถามได้อย่างที่บอกนะคะคแล้วก็สะท้อนมาแบบนี้แหละอันนี้คุณพี่ปวินละดาบอกว่าใกล้ตัวมากอันนี้เราต้องอธิบายครับไม่งั้นเขาก็จะเกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราอยากรู้เชื้อว่าหลานเราในติดเชื้อตัวไหนบอกต้องอยากจะตรวจต้องจ่าย 4,000 เฮ้ยเราต้องจ่ายด้วยเหรอค่ะก็ไหนว่ารักษาฟรีอันนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันนะว่าเขาก็ไม่ได้ตรวจทุกรายนะ